คะเป็นอาหารเช้านะคะแม่ขุนทองก็ตอกไข่ไว้2ใบนะคะใส่ต้นหอมผักชีไปนะคะบางคนที่ไม่ชอบต้นหอมผักชีก็ไม่ต้องใส่นะเตาไว้นะคะก็ใส่ทาเนยบางๆนะคะที่กระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่เราก็จะแบ่งแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปนะคะแล้วก็พันแบ่งครึ่งไข่แล้วนะคะพันไส้กรอกนะคะใส่ไปแล้วชิ้นที่ทำไว้นะคะทามายองเนสนะคะคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะทาเป็นเนยแท้ใส่ซอสมะเขือเทศทับไปนะคะทานกับกาแฟหรือนมนะคะก่อนไปโรงเรียนได้นะคะผู้ใหญ่ก็ก่อนไปทำงานนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ